สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนสมาชิกนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่เครื่อง Epson L3150 นะครับเพื่อนสมาชิกส่งมาให้เช็คจากต่างจังหวัดนะครับผมก็คือตรงนี้นะครับลูกค้าแจ้งมาก็เขาไปแกะเครื่องนะครับผมแกะเครื่องอาจจะเป็นถอดโน้ตพิมพ์หรืออะไรสักอย่างนี้นะครับลูกค้าเขาแจ้งมาคือแกะตัวเครื่องแกะอุปกรณ์ออกมาแล้วประกอบกับนะครับพอเสียบปลั๊กเปิดเครื่องขึ้นมาเครื่องทำงานแล้วดับนะครับผมตรงนี้นะครับอาการในลักษณะนี้ถ้าเราไปถอดหัวพิมพ์หรือถอดพวกสายแพรที่ต่อกับหัวพิมพ์พวกนี้นะครับมีโอกาสหัวพิมพ์ช็อตแล้วก็บอร์ดช็อตนะครับผมตรงนี้เนี่ยลูกค้าแจ้งมาเบื้องต้นก็คือบอกว่า power supply เสียนะครับอย่างที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับแต่ผมเช็คแล้ว power ไม่เสียนะครับพอเราเช็ค power ไม่เสียคราวนี้เราก็ต้องมาไล่อาการนะครับผมนะครับมาไล่อาการดูตรงบอร์ดดูตรงหัวพิมพ์ก่อนเพราะว่าเราต้องสอบถามลูกค้าก่อนว่าลูกค้านะครับผมทำอะไรกับตัวเครื่องมาบ้างนะครับอย่างตัวนี้ลูกค้าบอกลูกค้าแกะเครื่องถอดพวกอุปกรณ์พวกหัวพิมพ์ออกมาเราก็ต้องเช็คก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำการรื้ออย่างอื่นนะครับผมก็จะเช็คเรื่องของหัวพิมพ์นะครับในเรื่องของอุปกรณ์ก่อนนะครับนะครับเบื้องต้นเราก็จะนี่ครับเช็คดูนะครับตรงนี้เนาะก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นยูสเซอร์เองนะครับถ้าไม่ชำนาญหรือถ้าไม่กล้าซ่อมนะครับหรือไม่ซ่อมเองอ่ะก็ไม่ต้องแกะนะครับเพราะถ้าแกะปุ๊บแล้วใส่กลับเข้าไปถ้าใส่ไม่ดีนะครับอาจจะช็อตได้นะครับแต่ตรงนี้เราก็จะมาดูก่อนนะครับผมเราก็จะถอดตลับออกมาดูก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เครื่องเปิดไม่ติดแต่พาวเวอร์ไม่เสียนะครับลูกค้าก็เลยอยากให้เช็คให้นะครับผมคือเครื่องปริ้นทุกยี่ห้อนะครับถ้าหัวพิมพ์เสียด้วยแล้วบอร์ดเสียด้วยเนี่ยคือบอร์ดมันยังซ่อมได้ครับแต่ถ้าหัวพิมพ์เสียเนี่ยหัวพิมพ์มันซ่อมไม่ได้นะครับผมตัวหลักตัวสลับตัวนี้นะครับตัวรับตลับนะครับอันนี้เขาเรียกแดมเปอร์นะครับผมอันนี้ตัวรับตลับนะครับมันจะมีเรืออยู่ด้านข้างนะครับเราใช้ไขควงปากแบนนะครับแล้วก็ดันขึ้นนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับการถอดหัวพิมพ์ออกมาล้างหรือถอดหัวพิมพ์ออกมาข้างนอกนะครับต้องเผื่อไว้เสมอว่ามันมีโอกาสช็อตสูงนะครับถ้าไม่ชำนาญนะนะครับหรือถ้ามีปัญหาผมแนะนำให้โชคยกหาช่างน่าจะง่ายกว่านะครับในกรณีที่มีปัญหากับหัวพิมพ์นะครับนี่ครับดูจากความชื้นนะครับของหัวพิมพ์ตรงนี้นะครับผมดูจากความชื้นของหัวพิมพ์นะครับคิดว่าลูกค้าน่าจะถอดมาล้างนะครับคิดว่านะนะครับคิดว่าเพราะว่าดูแล้วหัวพิมพ์มันชื้นๆนะครับแต่ผมจะถอดน็อตจะมีน็อตอยู่3ตัวนะครับที่ตัวหัวพิมพ์นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ทิชชู่นะครับจับหัวพิมพ์ขึ้นมานะครับเราบางคนเอาตัวครีมนะครับหรือตัวครีมไปคีบตรงเนี่ยตรงพลาสติกนะครับตรงหัวมันนะครับระวังมันหักนะครับผมเราใช้ทิชชู่นะครับจับเรายกขึ้นนะครับในลักษณะนี้นะครับผมพอเราจับเรายกขึ้นนะครับระวังสายหลุดนะครับผมอันนี้ลูกค้าน่าจะแกะมานะครับผมจะถอดตัวหัวพิมพ์ดูนะครับผมนะเห็นไหมครับอย่างเหมือนที่ผมพูดไหมก็คือตรงนี้เนี่ยถ้าลูกค้าถอดออกมานะครับถอดหัวพิมพ์ออกมาล้างนะครับแล้วใส่ไม่ดีนะครับหรือหัวพิมพ์ชื้นนะครับผมมันจะทำให้มันช็อตเนี่ยสายแพรมันไหม้เห็นไหมครับพอไหม้ปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะช็อตลงหัวพิมพ์ด้วยนะครับนี่นะครับมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมฝั่งนี้นะครับมันก็จะมีรอยไหม้เหมือนกันนะครับเห็นไหมปลายนิ้วผมเนี่ยก็คือถ้ามันช็อตฝั่งไหนนะครับผมเนี่ยมันช็อตฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะไหม้ด้วยเห็นไหมครับเนี่ยเพราะว่าสายแพรหัวพิมพ์ตรงนี้ครับมันจะต่อตรงเข้ากับบอร์ดเห็นไหมมันต่อตรงนะครับผมก็คือถ้ามันช็อตหัวพิมพ์มันก็จะช็อตลงบอร์ดด้วยในกรณีแบบนี้นะบอร์ดมันซ่อมได้แต่หัวพิมพ์ในลักษณะนี้หัวพิมพ์จะซ่อมไม่ได้นะครับก็คือหลายๆคนเนี่ยรอถอดหัวมาล้างนะพอถอดหัวมาล้างนะครับน้ำยาเอ่ยหรือน้ำเปล่าเลยหรือสิ่งที่ลูกค้าล้างเข้าไปเนี่ยมันจะอยู่ข้างในนะครับเพราะข้างในนี่คือเมมบอร์ดของหัวพิมพ์นะครับถ้าเราเป่าให้มันไม่แห้งหรือมันมีความชื้นนะครับหรือเราไม่ระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการใส่สายแพรกลับหรือแม้กระทั่งสายแพรที่เนี่ยมันชื้นนะครับมือเราเริ่มหมึกหรือเลอะน้ำเราไปจับมันชื้นแล้วเราใส่กลับเข้าไปนะครับผมถึงเราจะใส่ตรงก็จริงถ้ามันชื้นมันก็ช็อตหรือบางคนอาจจะใส่แล้วเบี้ยวนะครับนะฮะอาจจะใส่ลักษณะนี้ให้เห็นไหมเนี่ยนึกว่าอยู่นะครับเพราะใส่แบบนี้นะครับขาเนี่ยมันไปแตะกันก็ทำให้หัวพิมพ์ช็อตได้นะครับผมในลักษณะนี้สามารถซ่อมคุ้มไหมต้องบอกเลยว่าหัวพิมพ์เสียเนี่ยหัวพิมพ์ซ่อมไม่ได้นะครับบอร์ดมันยังพอซ่อมได้แต่ถ้าหัวพิมพ์เปลี่ยนมันแพงนะครับถ้ารวมทั้งเปลี่ยนหัวพิมพ์สายแพรก็ต้องเปลี่ยนเพราะมันช็อตด้วยถ้าเป็นในลักษณะนี้นะครับเปลี่ยนทั้งชุดเนี่ยไม่คุ้มนะครับผมไม่คุ้มนะครับแต่ถ้าเป็นช่างเองก็ถ้าเปลี่ยนแล้วใช้เองก็ถือว่าคุ้มแต่ถ้าเป็นยูสเซอร์เองอ่ะหัวพิมพ์ก็แพงนะครับซ่อมบอร์ดอีกสายแพรอีกเบสเซ็ตมันก็หลายพันนะครับผมไม่ต่ำกว่า 3,000 นะครับมันก็ถามว่าคุ้มไหมมันซื้อเครื่องมือสองมันก็ไม่ได้แพงเอาอย่างนี้ดีกว่าครับ
นี่นะครับต้องระวังนะครับผมกำชับเลยว่าถ้าเราไม่มีเครื่องมือก็ไม่จำเป็นต้องถอดออกมาเช็คต้องไม่จำเป็นต้องถอดออกมาดูนะครับคือถ้าเราสั่งล้างผ่านตัวเครื่องแล้วนะครับผมไม่หายนะครับเราก็ใช้น้ำยาเนี่ยล้างในตัวเครื่องได้เลยโดยที่เราไม่ต้องถอดหัวออกมานะครับถ้าขั้นตอนการถอดหัวออกมาเนี่ยบอกเลยว่ามันมีความเสี่ยงถ้าไม่ชำนาญเนี่ยมีโอกาสช็อตเนี่ย 80-90% นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผม